รัสเซียจัดพิธีสวนสนามของกองทัพเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีวันแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตต่อกองทัพนาซีณจัตุรัสแดงกรุงมอสโกเมื่อ9พฤษภาคม2565โดยทั่วโลกต่างจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียว่าจะมีประกาศสำคัญด้วยหรือไม่ซึ่งมีรายงานว่าผู้นำรัสเซียได้อ้างว่าสถานการณ์เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่2กับเวลานี้เหมือนกันคือทหารรัสเซียกำลังต่อสู้เพื่อคนของรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสและเพื่อความปลอดภัยของมาตุภูมิพร้อมกับอ้างว่าเมื่อปลายปี2564สมาชิกนาโต้กำลังเตรียมการโจมตีดอนบาสรวมไปถึงไครเมียอย่างเปิดเผยหลังจากที่รัสเซียได้เสนอข้อสรุปของข้อตกลงการค้ำประกันความปลอดภัยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ตะวันตกเจรจาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาวิธีประนีประนอมที่สมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกันและกันแต่มันก็ไม่มีความหมายชาติในนาโต้ไม่ฟังแถมยังมีแผนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขณะที่ในยูเครนก็ประกาศจัดหาอาวุธนิวเคลียร์นาโต้เริ่มนำทหารเข้าควบคุมในดินแดนที่อยู่ติดกับรัสเซียซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ไม่อาจยอมรับได้ทุกอย่างบ่งชี้ว่าการปะทะกับนีโอนาซีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และยืนยันว่าไม่มีใครลืมบทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่2จะต้องไม่มีพื้นที่ในโลกสำหรับนาซีนอกจากนี้วลาดิเมียร์ยังย้ำว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติรวมกันวันนี้นักรบเหล่านั้นกำลังต่อสู้ร่วมกันปกป้องซึ่งกันและกันนี่คือความแข็งแกร่งของเราโดยผู้นำรัสเซียได้ให้เหล่าทหารยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้วายชนและชี้ว่าการสูญเสียเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับพวกเราทุกคนก่อนจะเปิดเผยว่าได้ลงนามคำสั่งจัดหาการสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ล่วงลับแล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าผู้นำรัสเซียอาจประกาศสงครามหรือชัยชนะต่อยูเครนแต่ก็เป็นไปตามที่โฆษกรัฐบาลได้ออกมาปฏิเสธนอกจากนี้ยังไม่มีการพูดถึงจำนวนผู้เสียชีวิตความสูญเสียของกองทัพหรือความคืบหน้าในสมรภูมิยูเครนแต่อย่างใดด้วยทั้งนี้รัสเซียได้ถือเอาวันที่9พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแห่งชัยชนะหลังจากที่เยอรมนีได้ลงนามตราสารยอมจำนนความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อกลางดึกของวันที่8พฤษภาคม2488ซึ่งในครั้งนั้นคาดการว่าอาจมีชาวรัสเซียสูญเสียจากสงครามไปมากถึง20ล้านชีวิตรัฐบาลโซเวียตจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกและเฉลิมฉลองแสดงแสนยานุภาพทางทหารต่อเนื่องมาจนถึงยุคสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบันทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนก็กล่าวหากองทัพรัสเซียรุกรานยูเครนตามรอยความโหดร้ายป่าเถื่อนของพวกนาซีและพยายามสร้างลัทธินาซีขึ้นมาใหม่อย่างบ้าเลือด